ราศีกันด้านการงานระยะนี้หากใครทำการขายการติดต่อต่างๆให้ระมัดระวังต้องปวดหัวกับลูกค้ารายวันนะคะจะหงุดหงิดกับคำพูดของบางคนต้องใช้คำว่าอดทนให้ได้ค่ะแล้วจะได้สิ่งตอบแทนกลับมามหาศาลด้านการเงินระยะนี้เรื่องดวงอย่าไปหวังที่จะถูกหวยนะคะค่อนข้างยากเลยทีเดียวค่ะยิ่งหวังยิ่งไม่ได้จังหวะดวงคุณจะได้จากคนแก่ที่จะมาให้โชคค่ะส่วนใครจะลงทุนให้ลงทุนได้นะคะแต่อย่าลงทุนทีละเยอะๆควรเริ่มทีละน้อยไปก่อนค่ะด้านความรักระยะนี้คนรักไม่ค่อยมีเวลาให้ต้องอยู่ในสภาพที่เห็นอกเห็นใจกันละกันให้กำลังใจอย่าไปตั้งแง่จนเกินไปนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้คุณมีคนมาชอบที่เป็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวลองดูก็ได้ไม่เสียหายอะไรค่ะท่านต้องการดูดวงกับอาจารย์รตีแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่0943545445